ฝูงนกเริ่มโหบินออกจากรังถึงเวลาอาหารเย็นเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าดังเราได้เวลาออกหาเงินใช้ทุกวันดังคนไม่มีจุดหมายเปรียบกิ่งไม้ที่ไหลตามริมแม่น้ำที่ผ่านเรื่องราวริมฝั่งข้างทางแต่เรายังคงไหลตามแม่น้ำไปรับฟังคำพูดคนก็ต่างความคิดกันเลิกปล่อยสิ่งเหล่านั้นเลยผ่านไปจะรวยหรือจนไม่ได้อยู่ที่คำพูดใครเพราะเราใช้ใจนำทางรับฟังคำพูดคนก็ต่างความคิดกันและปล่อยสิ่งเหล่านั้นเลยผ่านไปจะรวยหรือจนไม่ได้อยู่ที่คำพูดใครเพราะเราใช้ใจนำทางรับฟังคำพูดคนก็ตายความคิดกันและปล่อยสิ่งเหล่านั้นเลยผ่านไปจะรวยหรือจนไม่ได้อยู่ที่คำพูดใครเพราะเราใช้ใจนำทางจะรวยหรือจนไม่ได้อยู่ที่คำพูดใครเพราะเราใช้ใจนำทางครับ
แต่แต่เดินเท้านะครับขอบคุณทุกคนมากครับเต็มเต็ม